สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้หัวใจจะวายเจอราคาทุเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหราคาปีกใช่ไหมครับเนี่ย250ทางด้านโน้น300นะครับผมปรากฏการณ์ราคาทุเรียนนะครับที่ภาคตะวันออกนะครับอย่างที่บอกว่าราคาสูงนะครับหากินได้สูงยังไงก็กินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยากจะกินอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ระยองเนี่ยนะครับแวะมาหลายที่เลยนะครับมาดูราคาส่งแล้วก็ราคาปีกนะครับเดี๋ยวดูราคาปีกกันก่อนนะครับเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ60บาทนะครับอ่ะ60นี่เงาะอะไรครับเจ๊เงาะสีทองเงาะอะไรนะคือโรงเรียนเจ๊ปากอ๋อโรงเรียนแต่เป็นของเมื่อวานอ๋อโรงเรียนเป็นของเมื่อวานอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนโลละ80 3โล200อันนี้คือวันนี้ใช่ไหมครับโอ้นะครับนี่คือผลไม้ราคาปีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอุดหนุนเจ๊เขาหน่อยนะครับทุเรียนแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายก่อนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับยุทธพงษ์ชาแนลดูว่าราคาขายปีกตอนนี้หมอนทองนะครับตรงนี้เป็นเขตอะไรนะครับเจ๊วังจันวังจันเนาะเขตวังจันนะครับหมอนทอง300บาทนะครับผมมีหลายร้านหลายเจ้าเป็นของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดนะครับแล้วก็สุมาลีสละนะครับลองกองลำไยนะครับรวมไปถึงมังคุดด้วยนะครับผมมีหมดตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับตรงนี้นะครับมีทุกชนิดเลยนะครับผลไม้นะครับผมเริ่มต้นราคาปีก250ถึง300นะครับนะครับผมก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับก็ดูนะครับบรรยากาศแต่ว่า2ข้างทางตรงนี้นะบอกไว้ก่อนว่าผลไม้เยอะแล้วก็มีลูกค้านะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าทำเลทองเลยทีเดียวนะครับผมในการค้าขายนะครับสะดวกสบายมีที่จอดรถให้นะครับผมก็ราคาประมาณนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้คลิปสั้นๆนะครับผมประมาณ2นาทีให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของรวมไปถึงลูกค้านะครับสถานที่ซื้อผลไม้เทศกาลผลไม้ตะวันออกนะครับก็มีมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับเดี๋ยวซื้อทุเรียนเจ๊ก่อนมีเจ๊จ้ามีสุกบ้างไหมตอนนี้มีค่ะมีสุกนะเดี๋ยวผมจะหาทุเรียนสุกก่อนโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปต่อที่ตลาดไทยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ